จัดคอนเสิร์ตต่อชีวิตหารายได้ช่วยเชิดร็อกแสลงป่วยเข้า ICU หมดเงินรักษาเตรียมจัดคอนเสิร์ตเปิดหมวกหาเงินต่อชีวิตช่วยเชิดร็อกแสลงหลังป่วยโรคตับหมดเงินรักษาคนทำดนตรีเผยเชิดเป็นคนรักเพื่อนพร้อมรับสมัครจิตอาสาช่วยงานเมียเผยเจ้าตัวรู้ข่าวมีกำลังใจอาการดีขึ้นกินข้าวเองได้เมื่อวันที่1มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีศิลปินนักร้องลูกทุ่งเชิดร็อกแสลงเจ้าของเสียงเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างไอ้หนุ่มโลโซกิ้งกือตกสางล้มป่วยด้วยโรคตับมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีและย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามคำแหงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมานางสาวปาริชาติเจตนาอายุ40ปีภรรยาของเชิดร็อกแสลงได้ออกมาเปิดเผยว่าท้อเกี่ยวกับไม่มีเงินค่ารักษาและไม่กล้าขอเงินจากต้นสังกัดเพราะเกรงใจเนื่องจากขาดสภาพคล่องล่าสุดอาจารย์สมบูรณ์ปาราชิตังคนทำดนตรีให้กับศิลปินและเป็นผู้ทำดนตรีให้กับเชิดมาตั้งแต่ชุดแรกเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวอาการของเชิดก็รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเงินค่ารักษาและค่ารักษาอื่นซึ่งภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวจึงมีแนวคิดที่จะหาเงินช่วยเหลือเพื่อต่อชีวิตเชิดร็อกแสลงด้วยการประสานศิลปินที่รู้จักกันเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดหมวกที่ถนนซอกราวตลาดคนเดินของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่1และ2มิถุนายนนี้รวม2วันปรากฏว่ามีศิลปินนักร้องเสนอตัวเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเช่นไหมไทยใจตะวันดอกรักดวงมาลาเล็กอินซีวงไทยด้าร็อกคงโคยอาจารย์สมบูรณ์กล่าวด้วยว่าสาเหตุที่มีกลุ่มศิลปินตอบรับอย่างรวดเร็วเพราะเชิดร็อกแสลงเป็นคนเรียบง่ายรักเพื่อนฝูงไม่เว้นเจ้าของเครื่องเสียงระหว่างออกงานคอนเสิร์ตเชิดก็จะสนิทสนมทุกรายโดยวันจัดคอนเสิร์ตอยากจะรับสมัครจิตอาสาช่วยเดินขอรับบริจาคเงินและร่วมนับเงินเป็นสักขีพยานเพื่อนำเงินส่งให้กับภรรยาเชิดไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดได้รับคลิปภาพจากนางสาวปริชาติเจตนาเป็นภาพที่เชิดสามารถรับประทานอาหารเองได้แล้วต่างจากก่อนหน้านี้รู้สึกตัวแต่พูดไม่ได้ภรรยาระบุคาดมีกำลังใจจากการทราบข่าวว่าจะมีเพื่อนศิลปินมาช่วยเหลือแล้วผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า Facebook เชิดร็อกแสลงได้ระบุว่าตอนนี้อยู่ ICU ใส่ท่อช่วยหายใจให้เลือดถุงที่3ตอนนี้เลือดยังไม่หยุดไหลหมอกำลังส่องกล้องเข้าไปหารอยรั่วหมอบอกว่าเลือดน่าจะออกที่หลอดอาหารไม่แน่ใจว่าแตกใหม่หรือรอยรั่วเก่าที่เคยแตกก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ร่วมส่งกำลังใจให้คุณเชิดหายไวๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ